ไอรักชนกเปิดใจหลังได้ประกันตัวเผยสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ลุ้นคนอื่นได้ประกันด้วยไอรักชนกเปิดใจหลังได้ประกันตัวเผยเดินหน้าสู้ต่อชั้นอุทธรณ์ลั่นอยากให้ใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับคนอื่นในคดี112ด้วยเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่13ธันวาคม2566ที่ศาลอาญานางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังจากทราบผลการประกันตัวนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าผลการประกันตัวเบื้องต้นศาลมีคำสั่งให้ประกันตัวซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้ว่าสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานด้านนนสรักชนกกล่าวว่าตนเองไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรตั้งแต่แรกรู้สึกว่าสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกรองรับเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญและอยากเรียกร้องให้ศาลพิจารณาให้นักโทษหรือผู้ต้องหาคดีมาตรา112รายอื่นๆได้รับการประกันตัวด้วยมันไม่มีมากเกินไปไม่ใช่เรื่องที่มากเกินไปอยากให้ศาลปฏิบัติกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีมาตรา112ให้เหมือนกับคดีอื่นๆเมื่อถามถึงเงื่อนไขของการได้รับการประกันตัวในครั้งนี้ว่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนางสาวรักชนกกล่าวว่าตนยังไม่ทราบถึงรายละเอียดยังไม่ได้รับเอกสารแต่มีเงื่อนไขอยู่ผู้สื่อข่าวถามถึงแนวทางการสู้คดีต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนางสาวรักชนกกล่าวว่าตนคิดว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีส่วนจะยื่นหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่นั้นตนต้องไปคุยกับทนายเพิ่มเติมก่อนเพราะตอนนี้มีทนายหนึ่งท่านที่สู้คดีนี้ให้ยังอยู่ในห้องขังอยู่นั่นก็คือนายอานนท์นำพาโดยตนจะกลับไปคุยกับทนายปัจจุบันถึงการยื่นอุทธรณ์ต่อไปสำหรับไอไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือไม่ก็ตามมันไม่ได้สำคัญที่ตนเองเข้ามาทำหน้าที่นี้เพราะไออยากทำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่ทุกคนเท่าเทียมกันทางกระบวนการยุติธรรมการศึกษาหรือโอกาสทางเศรษฐกิจได้เท่าเทียมกันในอนาคตอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไอรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนี้ในพรรคก้าวไกลทุกคนมีอุดมการณ์เดียวกันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นไอนางสาวรักชนกกล่าวเมื่อถามถึงการที่ได้รับการประกันตัวในคดีมาตรา112เป็นคนแรกมองอย่างไรถึงการพิจารณาคดีของศาลนางสาวรักชนกกล่าวว่าเรื่องสถิติตนไม่แน่ใจแต่อยากให้ศาลใช้บรรทัดฐานมาตรฐานเดียวกันกับผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีมาตรา112ทุกคนและอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวอย่างเช่นนายอานนท์นำพาหรือคุณเกศโสพลและคุณวารุณีด้วยอยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ที่ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญอย่างเท่าเทียมกันจากนั้นทั้งสองคนและคณะได้เดินทางกลับพรรคก้าวไกลเพื่อไปประชุมต่อพร้อมขอบคุณประชาชนที่มารอให้กำลังใจได้ส่งเสียงเชียร์ดีใจก่อนเข้าโอบกอดและมอบพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้กับนางสาวรักชนกด้วยปีศาจแดงตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะบวยหลังโดนเสือใต้บุกขย่ำถึงถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบเส้นทางยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้แบบสุดบูททิ้งท้ายด้วยการแพ้คารังต่อบาเยิร์นมิวนิกทำให้ตกรอบในฐานะบวยกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันที่12ธันวาคมกลุ่ม A ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอังกฤษเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกจากเยอรมนีเกมนี้เจ้าบ้านส่งราสมุส ฮอยลุนบรูโน่เฟร์นันเดสสกอตแมคโทมิเน่ลงสนามส่วนทีมเยือนเลือกใช้งานแฮร์รี่เคนจามามูเซียล่า
ลีรอยซาเน่นาที24โอกาสเป็นของแมนยูไนเต็ดลุคชอรับลูกจ่ายจากเพื่อนแล้วกระชากขึ้นหน้าไปยิงจากระยะประมาณ25หลามานูเอลนอยเออร์ต้องทุบทิ้งไปนาที41แมนยูไนเต็ดต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนแรกแฮร์รี่แม็กไกวมีอาการบาดเจ็บถูกถอดออกมาจอนนี่อีแวนลงสนามแทนจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่0-0ครึ่งหลังนาที70แฮร์รี่เคนสบโอกาสดีดบอลทะลุผ่านแนวรับให้คิงสเล่โกมันหลุดเข้าเขตโทษก่อนยิงไม่เหลือซากบาเยิร์นออกนำ1-0ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีฝั่งไหนยิงเพิ่มได้จบเกมแมนยูไนเต็ดแพ้คาบ้าน0-1จบเส้นทางเพียงรอบแบ่งกลุ่มโดยหนล่าสุดที่ปีศาจแดงได้มาเล่นถ้วยนี้แล้วตกรอบชนิดไม่ได้ไปต่อในยูฟ่ายูโรป้าลีกต้องย้อนไปถึงฤดูกาล 2005-06 หรือเมื่อ18ปีที่แล้วเลยทีเดียวอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน FC โคเปนเฮเกนเดนมาร์กชนะกาลาตาซารายตุรกี 1-0 ทำให้โคเปนเฮเกนคว้าตั๋วสู่รอบ16ทีมสุดท้ายส่วนกาลาตาซารายไปเล่นยูฟ่ายูโรป้าลีกอันดับหลังจบ6นัด1บาเยิร์น16คะแนนเข้ารอบ2โคเปนเฮเกน8คะแนนเข้ารอบ3กาลาตาซาราย5คะแนนไปยูฟ่ายูโรป้าลีก4แมนยูไนเต็ด4คะแนนกลุ่ม B ลองส์จากฝรั่งเศสเปิดสนามสตาร์ทโบลากเดเลลี่เฉือนชนะเซบีย่าจากสเปน 2-1 ส่งผลให้ลองส์คว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่ายูโรป้าลีกได้สำเร็จเจ้าบ้านได้ประตูจากเพอร์เซมิสลาฟฟรานคอฟสกี้นาที63จุดโทษองเจโลฟูนกินี่นาที90+6ส่วนเซบีย่าได้จากเซคิโอรามอสนาที79จุดโทษอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน PSV เนเธอร์แลนด์เสมออาร์เซนอลอังกฤษ 1-1 อันดับหลังจบ6นัด1อาร์เซนอล13คะแนนเข้ารอบ2 PSV9คะแนนเข้ารอบ3ลองส์8คะแนนไปยูฟ่ายูโรป้าลีก4เซบีย่า2คะแนนกลุ่ม C อัตซูรานาโปลีจากอิตาลีเปิดสนามสตาดิโอดิเอโกอามันโดมาราโดน่าเอาชนะสปอร์ติ้งบราก้าจากโปรตุเกส 2-0 ทำให้นาโปลีผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ส่วนบราก้าหล่นไปเล่นยูฟ่ายูโรป้าลีกเจ้าบ้านได้ประตูจากแซด้าซาอัดซีนาที9ทำเข้าประตูตัวเองวิกเตอร์โอซิเมนนาที33อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันอูนิโอนเบอร์ลินเยอรมนีแพ้เรอัลมาดริดสเปน 2-3 อันดับหลังจบ6นัด1มาดริด18คะแนนเข้ารอบ2นาโปลี10คะแนนเข้ารอบ3บราก้า4คะแนนไปยูฟ่ายูโรป้าลีก4อูนิโอน2คะแนนกลุ่ม B เรดบูลซัลซ์บวร์กจากออสเตรียเปิดสนามเรดบูลอารีนาแพ้ต่อเหยี่ยวลิสบอนเบนฟิก้าจากโปรตุเกส 1-3 ทำให้เบนฟิก้าปาดหน้าคว้าตั๋วไปยูฟ่ายูโรป้าลีกปล่อยให้ซัลซ์บวร์กกตกรอบเจ้าบ้านได้ประตูจากลูกาซูชิชนาที57ส่วนทีมเยือนได้จากอังเคลดิมาเรียนาที32ราฟาซินวานาที 45+1 อาตูคาบราวนาที 90+2 อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันอินเตอร์มิลานอิตาลีเสมอเรอัลโซเซียดาดสเปน 0-0 อันดับหลังจบ6นัด1โซเซียดาด12คะแนนเข้ารอบ2อินเตอร์ 12 คะแนนเข้ารอบ 3 เบนฟิก้า 4 คะแนนไปยูฟ่ายูโรป้าลีก 4 ซัลซ์บวร์ก 4 คะแนน